สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามาพบกบอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของคุณสามีอีกแล้วค่ะกบอยากกินผัดไทยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ดีกว่าทุกอาทิตย์เพราะอาทิตย์นี้กบสามีกบอยากกินผัดไทยเขาก็ดีใจที่แบบไปร้านไทย เขาก็ดีใจที่ไปร้านไทยเพราะอาทิตย์ที่แล้วเราไปกินติ่มซำเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยเท่าทีนี้กบอยากกินผัดไทยก็เลยว่าจะชวนกันไปกินผัดไทยที่ร้านอะไรคะคังฟูที่ร้านกังฟูค่ะเพื่อนๆโอเคปะไปกันค่ะนี่ค่ะอยู่แถวไชน่าทาวน์นะคะร้านไทยที่เราจะไปกินนะคะเพื่อนๆจ๋าสามีบอกว่าอุ๊ยมาร้านมาแถวไชน่าทาวน์ที่รักฉันเห็นเธอหาวอ่ะเรากินกับชานมอีกมั้ยใครกันแน่ที่อยากกินที่รักระวังนะคนบีซี่มากเลยนะไชน่าทาวน์เนี่ยคนแบบเยอะมากนะคะดูท้องฟ้าวันนี้นะคะวันนี้ดูพยากรณ์อากาศก็คือฝนตกนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะคะก็คืออากาศของวันนี้ก็คือฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์60-70%นะคะอยู่แถวข้างหน้านู้นหนูว่าใช่ไหมกังฟูแต่ว่าข้างขวาเนี่ยมันจะร้านแถวเนี่ยชานมมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างขวามือเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ๋ากาแฟที่กบชานมกาแฟที่กบมาซื้อประจําแหมที่แรกฉันเห็นเธอหาวเธอจะเอากาแฟมั้ย นี่ค่ะข้างหน้าเนี่ยค่ะข้างขวามือนี่ค่ะร้านชานมของเราโอเคใกล้ถึงแล้วนะคะเราต้องจอดอยู่ตรงไชน่าทาวน์นะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วเราก็จะเดินเข้าไปในซอยเล็กๆตรงนี้ทะลุไปร้านกังฟูนะคะฝนก็ตกนะคะเพื่อนๆจ๋าเดินไปก่อนเลยนี่ในซอยนี้นะคะฝนก็ตกนะคะลมก็แรงหิวก็หิวนะคะนี่ค่ะโอ้ยนี่ร้านอาหารไทยกังฟูนะคะค่ะร้านกังฟูรีสอร์ทก็จะเป็นลักษณะในข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะกบมาแต่เช้านะก็เลยไม่มีคนให้เรามานั่งตรงนี้แบบดีมากเลยนะเป็นคล้ายๆโซฟาเป็นโซฟานะคะเพื่อนนี่เราก็ถ่ายให้เพื่อนดูนะเอาไหลข้างบนมีลูกเลยเออไหลจะทุ่มดูไม้สักไม้แกะสลักสวยมากตอนนี้ขายได้เพราะไม่ค่อยมีคนที่เราก็รีบขายคือไม้แกะสลักสวยมากที่เราร้านสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือร้านเขากว้างมากเลยนะเพื่อนๆกบจะซูมให้เพื่อนๆดูนะมีอันนี้ด้วยเรียนเบียร์เมื่อกี้มันขายแล้วตอนเปิดมันเด้งเลยอ๋อเออจะดีอุ้ยเขาตกแต่งสวยมากเพื่อนๆจ๋าดูดิช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้คริสต์มาสเนาะกบจะให้เพื่อนๆดูข้างนอกนะคะดูลมข้างนอกแรงมากเพื่อนๆจ๋าดูดิวันนี้เป็นวันที่แบบว่าฝนตกลมแรงนี่สามีกบสั่งโอเลี้ยงนะคะกบไม่แน่ใจว่าจะเป็นของกบหรือเป็นของคุณสานะ อาจจะแชร์ก็ได้นะก็อันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะคะของใครคะหรือว่าดื่มด้วยกันได้ไหมคะไม่ได้หรอคะก็ไม่ได้ผสมกันไม่ได้หรอคะแบบแซ่บหรอ โอเคค่ะกบก็สั่งผัดไทยสามีกบสั่งโอ้ยมันเป็นพูดมันไม่ใช่อาหารไทยอะอาหารไชนีนะคะสามีกบมาร้านไทยสั่งอาหารไชนีเพื่อนๆจ๋าแต่ฮะร้านนี้เขามีผสมใช่ไหมอ๋อสามีกบบอกว่าร้านนี้นะคะเขามีนานาชาติใช่ไหมมีอาหารอะไรบ้างเมนูไทยแล้วก็จีนนะคะเป็นอาหารไทยแล้วก็อาหารจีนนะคะสามีกบสั่งอาหารจีนแต่อยากมาร้านไทยเขาบอกว่าร้านนี้น่ะมาเรากินอาหารได้มันมีเมนูที่เขาสั่งเป็นเมนูที่เขากินประจำนะคะอาหารของสามีกบนะคะ
โกเลียมังโกมังโกเลียไทยสวิมอ๋อ thank you ครับผมขอบคุณขอบคุณค่ะอะไรนะไม่เนี่ยมองโกเลียอ๋อมองโกเลียโอเคทำไมเอามาเป็นแต่มองโกเลียมันเป็นประเทศมองโกเลียแต่ทำไมมาเป็นของอาหารเชนี่อ่ะปิ้งอ๋อนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นไก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นกรอบๆเนาะน่ากินมากเลยอ่ะดูดิดูนะคะมาดูผัดไทยของกบวันนี้กบสั่งผัดไทยที่เราขยับมาให้นี่ค่ะสีสันน่ากินมากดูดิผัดไทยผัดไทยกุ้งนะคะดูดีดูความแบบสีสวยมากน่ากินมากเพื่อนๆโอเคค่ะมาทานด้วยกันนะคะของคุณสาก่อนผมว่ามันก็เหมือนแบบผัดขอข้าวหน่อยนะมันเหมือนผัดเดี๋ยวชิมก่อนต้องค่อยพูดว่ามันคืออะไรมันผัดพริกขิงอร่อยอร่อยขอชิมเองเข้าไปอ่ะขอชิมหน่อยเส้นกรอบๆนิดหน่อยนะใช้มือนะทีละเหมือนเกี๊ยวทอดนะคะไม่กินผัดไทยขอชิมก่อนร้อนร้อนอ่ะอร่อยดีข้าวผัดข้าวผัดเส้นได้ไม่แข็งหนูชอบแบบนี้หนูชอบผัดไทยแบบนี้ครับอันนู้นครับเอออันนี้ how are youI thought your food done already, let me pack now. เผ็ดไหมไม่เผ็ดเนาะเพราะไอ้น่ะต้องเอาเผ็ดกว่านี้ใช่ไหมเผ็ดไม่เขากลัวไอ้กินไม่ได้คือตอนแรกสามีกบสั่งแปดนะคะเผ็ดแปดเขาบอกเขากลัวสามีกบกินเผ็ดไม่ได้เขาเลยเอามาธรรมดามีเดียมว่าทำไมไอ้ไม่บอกเขาล่ะอร่อยนุ่มจริงจริงขอบคุณค่ะที่มีหัวพริกไม่ใช่ซอสแต่นี่ซอสมันเผ็ดเผ็ดใช่ไหมสามีกบขอพริกค่ะพริกเพิ่มนะใช่ไหมหรือไม่ใช่มีไหมอันนี้ก็เผ็ดมันแบบเนื้อขึ้นใช่ไหมเขาจะเอาสีราชาซอสใช้นี่ซอสที่มันเป็นพริกปั่นอะไรไม่มีนี่ไอ้นั้นอ่ะไม่มีแต่อันเนี้ยก็คือปั่นคล้ายๆหนูว่าที่รักมันคล้ายกันขอบคุณค่ะแต่รู้สึกว่าผัดไทยรู้สึกจะสั่งหลายโต๊ะกันนะจอมีกบไม่เผ็ดเขาเป็นคนกินอาหารรสจัดมากกว่ากบอีกนะคะ
แล้วกบทอดกินอะไรแบบง่ายๆได้แต่สามีขบหนักเหมือนเขาแบบว่าถ้ากินอะไรก็เอนจอยอะไรฉันอยากแบบอร่อยกบอิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าแม่กินไปนิดเดียวเพราะมันเช้าอยู่สามีกบกินแบบเพิ่มพริกตลอดเวลาเลยอ่ะเขาเป็นคนกินเผ็ดเนี่ยค่ะกบพอละเดี๋ยวกบก็เหมือนเดิมนะคะห่อกลับบ้านจ๋ากบขอชมพี่ที่นี่น่ารักมากๆเลยนะคือเขาห่อให้เราอ่ะครั้งแรกนะคะปกติเขาจะไม่ปกติร้านเขาจะไม่ห่อให้เรานะแต่ว่าพี่คนนี้เขาน่ารักมากนะคะเขาห่อให้เรามีขนมเสียงทายให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าส่วนมากร้านอาหารจีนนะคะจะมีแต่ว่าร้านนี้มันเป็นกึ่งไทยแล้วก็กึ่งจีนนะคะก็เลยมีแบบนี้ให้เรานะคะออกมาแล้วนะคะค่าอาหารทั้งหมดอยู่ที่34เหรียญใช่ไหม35เหรียญนะคะอยู่ที่35เหรียญนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็คือกบขอนอกเรื่องนิดนึงนะก็คือกบมาอยู่ที่นี่น่ะก็หลายปีกบไปร้านอาหารก็หลายร้านนะไปร้านอาหารหลายร้านอยู่ที่นี่ก็หลายปีนะเพื่อนๆจ๋าไม่มีใครบริการห่อให้เราส่วนมากอ่ะเขาจะให้เราห่อเองนะคะหมายความว่าถ้าเราจะเอาอาหารกลับมานะคะเขาก็จะเอากล่องมาให้เราเขาก็ถามว่าเธอจะเอากี่กล่องเธอจะใช้กี่กล่องใส่กี่กล่องนะคะอะไรแบบนี้นะคะแต่ที่ร้านนี้นะคะเป็นครั้งแรกกบก็ตกใจตอนแรกพี่เขาน่ารักมากเลยนะคะพี่เขาไนซ์แล้วก็บริการดีมากนะคะพอเขากล่องให้เสร็จเราก็โอเคเราก็เขาเอากล่องให้เสร็จแล้วก็เอาบินมาให้เรานะคะทีนี้เขาก็ยืนอยู่พวกเราก็หาคาร์ดก็นึกว่าเขาจะเอามาให้แล้วเขาก็จะไปเนาะแต่เปล่าค่ะเขามาเอามาให้เสร็จปุ๊บเขาก็ยืนแล้วเขาก็ใส่อาหารในกล่องให้เราอ่ะกบก็ตกใจกบกับสามีก็มองหน้ากันแล้วนี่ก็ด้วยความที่เราตกใจเราก็มองหน้ากันเขาก็งงแบบมีอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็พูดกับเขาตรงๆเลยนะคะว่าเราไม่เคยเห็นน่ะเราไม่เคยเห็นพี่เขาบอกว่าจริงหรอมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าร้านอาหารไทยน่ะเขาจะบริการแบบนี้นะอะไรแบบนี้กบบอกว่าไม่กบไม่เคยเห็นถึงแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารบ้านเรากบก็ทำเองอะไรแบบนี้พี่เขาก็หรอแกก็เลยบอกว่าอ๋องั้นก็แล้วแต่มันก็คงแล้วแต่บางคนนะอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นพี่น่ะพี่จะทำให้อะไรแบบนี้ด้วยความที่เราแบบว่าเราซึ้งน้ำใจสามีก็อึ้งอะไรกบก็แบบว่าคือแบบมันเป็นคือกบเคยเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนนะกบทำงานเด็กเสิร์ฟอ่ะเขาคิดพี่เขาคิดเหมือนหนูเลยอ่ะตอนที่กบทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟนะกบจะคิดแบบนี้อันไหนที่เราบริการได้ดีเทคแคร์ให้ลูกค้ามีความสุขในการกินอาหารหรือเอนจอยเทคแคร์เขาในขณะที่เขามันกินข้าวอยู่ในโต๊ะโซนที่เรารับผิดชอบเนี่ยค่ะโซนที่กบรับผิดชอบกบก็จะใส่หน้าที่นั้นเต็มที่เหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องยิ้มนะคะเป็นพนักงานบริการน่ะเราจะต้องไม่เอาอารมณ์มาใส่น่ะพี่เขาแบบเหมือนกบเลย คือเทคแคร์ก็ได้เทคแคร์นะคือแบบว่าอะไรได้ทำนะทีนี้พวกเราก็เลยให้ทิป10เหรียญ นะคะก็ค่าอาหารก็35ใช่ไหมที่เราค่าอาหาร35นะคะแล้วก็35เหรียญสามีก็เลยให้ทิปเพิ่มไป10เหรียญนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นก็ซึ้งน้ำใจก็เป็นการบริการจริงๆแล้วทิปมากที่สุด 20% ก็แค่7เหรียญเองนะคะ 20% ก็คือ7เหรียญนะคะแต่ว่าสามีบอกว่าให้ไปเลย10เหรียญเลยแบบนี้นางก็ให้เพราะว่าเข้าใจด้านบริการด้วยแหละเพื่อนๆเพราะว่ากบก็เคยเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนกบก็เข้าใจอะว่าเด็กเสิร์ฟก็ต้องการทิปอะก็เข้าใจอ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆกบกับสามีก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋าที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะกบขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์นะคะกบขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยปังๆดังๆนะคะทำ YouTube ดังๆได้ล้านวิวแสนวิวให้ปังๆทะลุไปเลยนะคะได้เงิน YouTube เยอะๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย